ต่อเลยในช่วงการไหว้ครูหรือบูชาครูกันนะครับ Bye.
สวัสดีนะครับสวัสดีด้วยนะครับนะครับทุกเกียรติทุกท่านมีตรงรักต้อนรับทุกท่านด้วยนะครับดีต้อนรับกันนะครับในค่ำคืนนี้นะกับงานฉลองกฐินนั่นเองนะครับนะของท่านเจ้าภาพกับพี่สมศักดิ์นะครับแล้วก็วันนี้ขอบคุณกับ